Yo sí. Want a prediction for your future? Look no further than Tressa Crystal Smith, aka Catalyst. Greetings from the dark side of the moon. With her, victory is in sight. Catalyst is as fearsome as she is enchanted. Careful, something wicked this way comes. Catalyst's bewitching abilities sway the battlefield in her favor. Anything they don't understand, they call. In a bind, Catalyst's ferrofluid can block paths and reinforce doors. I fortified a door. Yeah, ซ่อมประตูนะใช่ซ่อมประตู tables on her enemies. You can't make a diamond without pressure. Winning takes iron well. เอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้นี่กลับมาดิสรัปเตอร์กลับมาใช่ปะหรือไม่ใช่วะไม่ใช่ดีกว่าคิดเองคิดเองแฮกติคอลthrow a patch of ferrofluid which turn into spike when enemy are near catalyst immune ก็คือไม่สโลว์ตัวเองน่าจะสโลว์เพื่อนปะแล้วก็มันบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหนามเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ก็คืออ๋อถ้าศัตรูไม่อยู่ใกล้ก็จะเป็นแบบพื้นมืดๆเฉยๆ catalyst eclipses the competition with her ultimate you came into this blind slow incoming enemy movements and block their vision สโลว์แล้วก็อ๋อมืดว่ะ activating and resolute catalyst will stop at nothing to save clear hear that bell it's the witching hourสโลกับหน้ามืดผมสงสัยว่าเรื่องประตูมันมีดาเมจด้วยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีดาเมจด้วยดาเมจกับสโลแต่ตะกี้มันดูสโลมากเลยนะเว้ยดูคลิปตัวสโลดิเนี่ยคือถ้าสไลด์มาแล้วแบบหนืดเลยอะผมว่านะประตูอะเลนฟอร์ดอะไม่เท่าไหร่เว้ยที่ทำให้แข็งขึ้นอะไม่เท่าไหร่แต่ที่มันเก่งอะคือซ่อมประตูเว้ยคือมันบอกว่า space where door have been destroyed can also be reinforced ก็คือผมไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่ามันพังเลย2บานอะมันจะใช้ได้ไหมอะน่าจะใช้ได้มั้งเอาจริงเอเปกเลเจนด์อ่ะเป็นเกมที่ประตูอ่ะมันมีผลมากเลยด้วยประตูเป็นอะไรที่เป็นเมคานิกที่สำคัญในเอเปกนะคือจุกประตูเอ้ยอะไรประตูเอ้ยถ้าเรามีประตูที่บ้านเราสามารถอยู่บ้านนั้นชิวมากเลยนะเดี๋ยวต้องดูว่าคูลดาวน์มันขนาดไหนประตูอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเรียนฟอร์สไปแล้วรอบหนึ่งเราเรียนฟอร์สอีกได้ไหมอย่างเงี้ยอัดแล้วคุณละตัวwithout pressure winning takes iron well I brought iron and well ไอ้ส่วนอันเนี้ยถ้าศัตรูไม่ได้อยู่ใกล้น่าจะเป็นแบบแค่พื้นดำๆเฉยมันสโลว์กว่าหลงควรเลยนะ Catalyst eclipses the competition with her ไม่รู้ว่าวางไว้ได้นานขนาดไหน Slow incoming enemy movements and block their vision แต่ใช้ยากอยู่นะอันตีอ่ะคูลดาวน์น่าจะน้อย Catalyst will stop at nothing to save Clea Hear that bell It's the witching hour ผมก็ต้องสงสัยว่ามันจะได้เล่นเหรอวะคือตัวละครมันก็สกิลถ้าถามว่าเข้าเมตาไหมผมว่าไม่วะตัวมันไม่ได้แบบว้าวถึงกับขั้นแบบอุ้ยสกิลดีอะไรเงี้ยแต่แบบมันออกแนวเป็นอะไรใหม่ๆมากกว่าเดี๋ยวลองมันมีอีกวิธีก็คือเอางี้ในกรณีเนี้ยมันใช้แบบดิเฟนซีฟเว้ยมันใช้แบบดิเฟนซีฟก็คือใช้แบบกันน่ะเน้นกันน่ะแล้วถ้าเราปาใส่ศัตรูถ้าเรา
ป้าใส่ศัตรูน่าสนใจนะแต่เหมือนมันจะทำลายทิ้งได้นะเห็นไอ้นี้ปะเนี่ยคือเหมือนถ้าทำอะไรกับอันนี้สักอย่างมันจะแตกมั้งแบบตียิงใส่นี้แล้วก็แบบพังอะไรมั้งเดี๋ยวเรารอดูวันจริงอีกทีนึงแล้วก็อีกคำถามก็คือมันอยู่นานขนาดไหนแต่คอนเซ็ปต์ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งไงไม่รู้อ่ะโอ้ยเฮียนึกออกแล้วเฮ้ยลองคิดดูนะเว้ยถ้าเราตีบ้านใช่ปะเอางี้สมมติว่าถ้าเราตีบ้านอะถ้าเราตีบ้านใช่ไหมบ้านเป็นเอางี้สมมติว่าศัตรูตัวนึงอยู่ฝั่งนี้ศัตรูตัวนึงอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะเราเปิดกำแพงเว้ยแล้วฆ่าแม่งไอตัวที่อยู่ด้านซ้ายอะเพราะว่าเกมเนี้ยมันชอบแบบอยู่ซ้ายขวาเข้าใจไหมเกม FPS อะเขาจะคอร์สไฟกันเว้ยถ้าเราขังฝั่งนึงแล้วก็โดดใส่อีกฝั่งนึงอะเฮ้ยผมว่าเวิร์กนะแบบจับคนแยกอะเฮ้ยวิธีการเล่นแบบนี้ผมว่าใช้ได้เฮ้ยเอาว่ะยังตัวยังไม่มาเรานึกวิธีการเล่นออกแล้วอะเอ้ยงั้นแสดงว่ามันอาจจะเป็นตัวที่แบบใช้ได้ก็ได้นะเว้ยเออภาพมาแล้วถ้าแบบถ้ามันฝ่ามาเราแบบเราก็แบบลูดได้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาว่ะวันลูปิกเนี่ยพอคิดอย่างเงี้ยเริ่มพอเรานึกถึงวิธีการใช้อันติแบบนี้แล้วมันสัวเฮ้ยตัวมันอาจจะเก่งก็ได้ว่ะแบบใช้ไฟเลยอ่ะเฮ้ยเอาว่ะโรเทตอ๋อโรเทตระหว่างจุดนะเออก็ดีเฮ้ยไม่แน่ผมว่าอันติมันน่าสนใจเลยรอวันจริงผมว่าแบบเฮ้ยภาพมาว่ะโอเคบายยูทูบเจอกันรอวันจริง